รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมย้ำทักษิณได้รับอภัยโทษพร้อมนักโทษ 8,000 คนไม่หวั่นตรวจสอบย้อนหลังปมชั้น14การเมืองวันที่18สิงหาคม2567 11:20 น.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมย้ำทักษิณได้รับอภัยโทษพร้อมนักโทษ 8,000 คนไม่หวั่นตรวจสอบย้อนหลังปมชั้น14เผยเรื่องอยู่ในปปช.ยินดีให้ข้อมูลหากเกี่ยวข้องกับยท.วันที่18สิงหาคม67ที่อาคารรวยสเปซที่ทำการพักเพื่อไทยชั่วคราวพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์ภายหลังการเข้าร่วมพิธีโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีถึงกรณีการมีพระราชทานอภัยโทษนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีว่ากรณีของนายทักษิณที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานอภัยโทษซึ่งเกณฑ์การพระราชทานอภัยโทษมีในแต่ละมาตราซึ่งหลักเกณฑ์หนึ่งคือคนที่อยู่เรือนจำ1/3หรือหากมีโทษมากอย่างน้อยต้องจำคุกมาแล้ว8ปีเพื่อรักษาสมดุลความรู้สึกทั้งภายนอกและภายในเรือนจำรวมถึงหลักเกณฑ์อื่นเนื่องจากเป็นปีมหามงคลตั้งแต่นักโทษชั้นกลางขึ้นไปที่จะได้รับการพระราชทานอภัยโทษที่เป็นนักโทษเด็ดขาดและนักโทษกักขังแทนค่าปรับที่ได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำรวมเกือบ 31,000 คนพันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้ทุกคนที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษจะต้องมีคณะกรรมการที่ประกอบด้วยอัยการศาลมาดูรายละเอียดรายบุคคลส่วนผู้ที่ได้รับการพักโทษจะได้รับการอภัยโทษทั้งหมดซึ่งมีประมาณ 8,000 คนส่วนผู้ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม1/3ทั้งคดียาเสพติดและคดีทุจริตก็จะได้รับการลดโทษแต่ไม่ได้รับการปล่อยตัวเมื่อถามว่ากระบวนการตรวจสอบกรณีการพักรักษาตัวของนายทักษิณที่โรงพยาบาลตำรวจหากพ้นโทษแล้วถือว่าจบเลยหรือไม่พันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าอยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ซึ่งเรื่องต่างๆเป็นกระบวนการตรวจสอบที่มีความเป็นอิสระทั้งนี้หากปปช.สอบถามมายังตนเองก็พร้อมให้ข้อมูลทุกอย่างส่วนจะรวมถึงกล้องวงจรปิดด้วยหรือไม่นั้นหากอยู่ในการครอบครองของกระทรวงยุติธรรมก็สามารถให้ข้อมูลได้แต่หากอยู่ในการครอบครองของหน่วยงานอื่นก็จะต้องดูข้อกฎหมายว่าอนุญาตได้หรือไม่และสำหรับในส่วนของตนเองในฐานะรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมทางปปช.ยังไม่ได้มีการเรียกเข้าให้ข้อมูลแต่น่าจะมีการเรียกส่วนของกรมราชทัณฑ์แล้วผู้สื่อข่าวถามว่ากังวลหรือไม่ว่าจะมีการตรวจสอบย้อนหลังพันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ก็ทำตามกฎหมายหากทำนอกเหนือกว่านั้นก็จะผิดอย่างที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเคยบอกไว้ว่ากฎกระทรวงอาจจะไปละเมิดสิทธิดังนั้นเมื่อกฎกระทรวงออกมาก่อนแล้วได้รับข้อมูลมาแล้วก็จะรับฟังความคิดเห็นได้หลายฝ่ายพอในรัฐธรรมนูญใหม่ให้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเมื่อถามย้ำว่าในขณะนี้นายทักษิณพ้นโทษแล้วใช่หรือไม่พันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าได้รับอภัยโทษครับTK ไม่โกรธต้นหอมดาด้ารักเหมือนเดิมยกมิเรียนเป็นของขวัญที่ดีสุดในชีวิตบันเทิงวันที่18สิงหาคม2567 18:46 น. TK ยันไม่โกรธต้นหอมดาด้ารักเหมือนเดิมเล่านาทีโดนหลอกไปวัดยกมิเรียนเป็นของขวัญที่ดีสุดในชีวิตตอนนี้หลังจากที่ดีเจและพิธีกรรุ่นน้องอย่างต้นหอมสกุลตลาและดาด้าวรินดาออกมาเลือกฝั่งชัดเจนว่าอยู่ข้างอดีตภรรยาของ TK ปิยวัฒน์เข็มเพชรงานนี้เมื่อเจอพิธีกรดังในงานประกวด Miss Earth Thailand 2024รอบไฟนอลที่ห้องแกรนด์บอลรูมโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลราชประสงค์
กรุงเทพมหานครผู้สื่อข่าวได้ถามถึงประเด็นดังกล่าวถามถึงเรื่องที่ต้นหอมบอกว่าเลือกข้างชัดเจนไม่เป็นไรครับยังไงต้นหอมก็คือน้องรักไม่ผิดที่เขาจะเลือกแบบนั้นขนาดคนดูอยู่ตอนนี้น้อยคนที่เลือกข้างผมที่เหลือเทไปอีกฝั่งหนึ่งผมไม่ว่าเลยนี่คือธรรมชาติของคนไม่ว่าต้นหอมจะเลือกฝั่งไหนผมก็รักเหมือนเดิมต้นหอมเป็นคนที่น่ารักเขาจะเลือกฝั่งที่เขารู้สึกว่าน่าจะถูกถ้าต้นหอมดูอยู่บอกเลยว่ารักเหมือนเดิมแต่เดี๋ยวแอบมีด่านะหัวเราะหมายถึงด่าแย่เล่นกันครับแต่ว่ารักเหมือนเดิมความสัมพันธ์ดีๆยังมีให้เพื่อนทุกคนด่าได้ด้วยผมยังทำแชร์ข่าวเช้ากับได้ยังคุยกันได้เหมือนเดิมไม่มีความรู้สึกแย่อะไรกับใครเลยเพราะเรารู้ว่าทั้งหมดที่เราทำเราทำพลาดเองแล้วเราก็สะดุดมาหลายเดือนยืนยันว่าไม่โกรธใครเลยเพราะว่าความผิดอยู่ที่ผมทำเองผมเลือกเองผมตัดสินใจเร็วเกินไปเองแล้วก็ทำให้อดีตภรรยาเสียใจรวมถึงเพื่อนๆเสียใจอันนี้ยอมรับผิดเต็มๆซึ่งผมก็อยู่กับความผิดนั้นมา5เดือนแล้วก็ค่อยๆ คิดว่าจะนับศูนย์ใหม่เริ่มกลับมาทำงานใหม่ถ้ายังมีโอกาสครับถามถึงภาพไปทำบุญแต่ข่าวออกไปว่าเราโดนของอันนั้นเป็นเรื่องความเชื่อของผู้ใหญ่เอาจริงๆตอนไปทำบุญที่วัดท่าไม้ไม่รู้เลยจะเรียกว่าโดนหลอกไปก็ได้ไปถึงเราก็แบบโอ้โหอะไรกันเนี่ยมีพญานาคมีโต๊ะมีเครื่องบวงสรวงบูชาเราไม่เคยเข้าวัดในหลวงพี่อุเทนก็บอกว่าให้เราไปนั่งตรงพญานาคแล้วก็ยกมือไหว้เราก็ทำหน้างงๆสงสัยคือเราไม่รู้จริงๆชาวพุทธอย่าเพิ่งว่ากันนะเราก็ยกมือไหว้เสร็จปุ๊บก็พูดว่าขอบคุณท่านครับกลับแล้วนะครับหลวงพี่ก็บอกว่ายังไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเราก็เปลี่ยนเสื้อผ้าทำไมเอาชุดขาวมาให้เราก็ไปนั่งงงๆคิดในใจว่าอะไรวะอยู่ดีๆท่านก็สาดน้ำโครมโครมเราก็ไม่เข้าใจพอสาดน้ำจบเราก็บอกขอบคุณท่านครับเดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วนะท่านก็บอกว่ายังมาคุยกับหลวงพี่ก่อนจากนั้นก็ไปนั่งคุยแต่เราเข้าใจแล้วอ๋อนี่คือวิธีทางพุทธที่เขาทำบุญกันแบบนี้คือไม่รู้ว่าเรียกสะเดาะเคราะห์หรือเปล่าแต่อาทิตย์ที่แล้วก็โดนอีกรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยววันอังคารหน้านี้ท่านก็บอกว่าให้มาอีกครั้งหนึ่งถามว่าหลวงพี่ได้ทักอะไรไหมท่านบอกว่ามันเป็นเคราะห์กรรมอีกแป๊บหนึ่งจะหลุดและชีวิตจะกลับมาดีมากเราก็รู้สึกว่าเป็นกำลังใจเนาะยอมรับว่าหลังจากที่ไปทำอะไรมาเนี่ยก็สบายใจขึ้นโล่งและเหมือนปล่อยวางทุกอย่างใครอยากด่าอะไรก็ด่าเข้ามาเลยเหมือนทุกอย่างไหลไปตามน้ำล่าสุดยังโดนพี่ชายบังคับให้เปลี่ยนเบอร์ด้วยเราก็เปลี่ยนเบอร์แล้วแต่พอทำแล้วจากคนที่ไม่เชื่อเริ่มเชื่อเหมือนกันหัวเราะแอบคิดบ้างไหมว่าหรือเราจะโดนของจริงๆขอไม่ตอบนะครับหัวเราะสรุปเคยกินหมูกระทะกับอดีตภรรยาไหมเอาจริงๆจำไม่ได้นะแล้วกลับมาจำได้ตอนที่กลับไปกินหมูกระทะกับมิเรียนนี่แหละแต่ตอนนั้นจำไม่ได้จริงๆเพราะว่ากับอดีตภรรยาเรากินอะไรกันเยอะมากส่วนว่าทำไมถึงยอมไปกินมิเรียนเพราะว่าหน้าบ้านเขาที่เชียงใหม่มันมีร้านหมูกระทะและมันหอมมากตอนขับรถผ่านเลยบอกเขาว่าอยากลองหมูกระทะเขาเลยชวนครอบครัวเขามานั่งเรียงกันแล้วก็มาทำหมูกระทะให้กินซึ่งการนั่งกินกับครอบครัวใหญ่แบบนี้จะบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยก็ได้ที่ใช้ชีวิตในประเทศไทยแล้วได้กินกับครอบครัวอย่างนี้ผมรู้สึกดีที่มีเขาอยู่ข้างๆมีครอบครัวเขาที่ซัพพอร์ตเราเขารู้ว่าเรากำลังผ่านอะไรแย่ๆและหนักที่สุดในชีวิตแต่ครอบครัวเขาก็ซัพพอร์ตเราเต็มที่เราก็อุ่นใจที่นอกจากมีคุณแม่มีพี่ชายที่อยู่กรุงเทพมหานครแล้วยังมีครอบครัวของเขาที่เชียงใหม่ที่คอยซัพพอร์ตเราอยู่ด้วยถือว่ามิเรียนเป็นของขวัญสุดพิเศษเลยไหมที่เข้ามาในวันที่เราแย่ๆถือว่าดีที่สุดครับโอ้โห
ถ้าไม่มีเขานะแล้วทุกอย่างมันทับถมแบบนี้แล้วเราพลาดแล้วพลาดอีกแล้วเขาพยายามมาดึงเราถือว่าดีที่สุดแล้วครับตอนที่มิเรียนออกมาปกป้องเราเขาก็จอดดราม่าต้องบอกว่ามิเรียมเขามีลูกสาวเขาผ่านการสูญเสียสามีมาแล้วเขาแข็งแกร่งกว่าผมเป็นคนที่เซ็นเซอร์ที่คนเวลาที่คนด่าเราจะดาวกว่าคนอื่นเยอะมากเขาสามารถรับสิ่งเหล่านี้ได้ผมขอบคุณเขาที่เขาเหมือนเป็นกำบังที่ดีในช่วงที่ชีวิตแย่